เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอย่างหนักค่ะหลังจากที่หญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์ร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากว่าเธอนั้นสอบติดพนักงานราชการอันดับหนึ่งค่ะแต่ว่าจู่ๆรายชื่อของเธอก็กลับหายไปซะอย่างนั้นค่ะโดยเธอได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะระบุว่าแฮชแท็กขอความเป็นธรรมชื่อฉันหายไปไหนทำไมถึงเป็นแบบนี้ความหวังของพ่อแม่หายไปหมดแล้ววันที่7กันยายนเดินทางเป็นร้อยๆโลจากอยุธยาที่ทำงานอยู่แบกความหวังจะกลับไปดูแลพ่อแม่ที่บ้านสระแก้วตั้งใจอ่านหนังสือสอบนอนดึกทุกคืนเพื่ออนาคตของตัวเองจนถึงวันประกาศผลน้ำตาแห่งความดีใจความภาคภูมิใจแบกความหวังที่หนักวิ่งกอดพ่อกับแม่แบบดีใจสุดขีดฉันสอบติดพนักงานราชการทั่วไปอันดับที่1เอกวิทยาศาสตร์สพม.สระแก้วความตั้งใจของฉันฉันทำได้ได้กลับมาดูแลคนแก่ที่บ้านลาออกจากที่ทำงานเก็บของใช้คืนหอพักเตรียมตัวกลับบ้านสัปดาห์นี้แล้วอยู่ดีๆรายชื่ออันดับหนึ่งของฉันหายไปเกิดอะไรขึ้นพอไปถามทางต้นสังกัดได้รับแค่คำขอโทษไม่ได้รับคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นแล้วฉันต้องทำยังไงต่อไปความรู้สึกของพ่อแม่ฉันใครจะเยียวยาเคว้งไปหมดเลยตอนนี้เสียใจสุดๆขอความเป็นธรรมให้ด้วยค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วล่าสุดในวันเดียวกัน12กันยายน2567ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวค่ะโดยออกแถลงการค่ะว่าแถลงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วเรื่องประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนโดยได้มีการดำเนินการตามกระบวนการสรรหาภายหลังจากมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาได้มีการทักท้วงเรื่องข้อสอบและคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อว่าหากไม่มีข้อที่ถูกต้องจะยกให้เป็นคะแนนสำหรับทุกคนหรือไม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าวจึงได้ดำเนินการทบทวนข้อสอบและคำตอบและดำเนินการตรวจคะแนนประมวลผลใหม่ทั้งหมดทุกคนเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนว่ามีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรือไม่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผลคะแนนการประเมินภาคกและภาคขของผู้เข้ารับการสรรหาเกิดความคลาดเคลื่อนค่ะและทำให้ลำดับที่ของผู้ผ่านการสรรหามีการเปลี่ยนแปลงโดยมีทั้งผู้ที่ได้รับลำดับที่คงเดิมสูงขึ้นลดลงและการดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาผิดพลาดไปจึงได้ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วจากเหตุดังกล่าวถือเป็นความผิดพลาดข้อบกพร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วซึ่งเกิดผลกระทบต่อหลายฝ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วยอมรับในความผิดพลาดดังกล่าวนี้และยินดีร่วมมือการแก้ไขข้อบกพร่องอีกทั้งบุคลากรที่ดำเนินการสอบยังขาดประสบการณ์ด้านการดำเนินการสอบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วเป็นเขตพื้นที่การศึกษาตั้งใหม่ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานและบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้บรรจุใหม่จึงขาดประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอีกประการด้วยในการนี้ค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้เข้ารับการสรรหาที่ได้รับผลกระทบตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยจะปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความรอบคอบรัดกุมและเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกค่ะ